ตัวเงินตัวทองนั้นเป็นสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำอาศัยอยู่ในคูน้ำกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ความเชื่อของคนไทยมักเชื่อว่าเป็นสัตว์นำโชคร้ายหากตัวเงินตัวทองเข้าบ้านอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีวิธีไล่ตัวเงินตัวทองป้องกันไม่ให้ตัวเงินตัวทองเข้ามากวนใจในบริเวณบ้านข้อที่1กำจัดแหล่งที่อยู่ส่วนใหญ่ตัวเงินตัวทองมักจะอาศัยอยู่แหล่งที่มีน้ำชื้นท่อระบายน้ำหากไม่มีฝาปิดควรหาฝาท่อมาปิดให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ตัวเงินตัวทองออกมาได้ข้อที่2กำจัดแหล่งอาหารเศษอาหารขยะและหนูของเหล่านี้เป็นอาหารชั้นดีของตัวเงินตัวทองเมื่อมีแหล่งอาหารตัวเงินตัวทองจะชอบมาอยู่ดังนั้นควรรักษาความสะอาดและไล่หนูออกจากบ้านให้หมดข้อที่3รักษาสภาพแวดล้อมของบ้านไม่ควรให้บริเวณบ้านมีลักษณะแฉะชื้นและเต็มไปด้วยหญ้าต้นไม้รกไปหมดเพราะเป็นลักษณะพื้นที่ที่ตัวเงินตัวทองชอบมากดังนั้นควรจัดจับสวนบ่อยๆและต้องระวังไม่ให้บ้านแฉะและชื้นข้อที่4น้ำมันก๊าซสารพัดประโยชน์สามารถนำมาไล่ตัวเงินตัวทองได้ด้วยเพียงนำมาชุบผ้าหมาดๆไปวางไว้ที่ท่อน้ำหรือบริเวณที่เห็นตัวเงินตัวทองบ่อยๆกินของน้ำมันก๊าซที่ออกฉุนๆจะช่วยให้ตัวเงินตัวทองหนีหายไปข้อที่5เลี้ยงสุนัขการเลี้ยงสุนัขสามารถช่วยไม่ให้ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านได้แต่ควรจะเลือกสายพันธุ์ใหญ่และสายพันธุ์นักล่าเพราะหากเป็นสุนัขพันธุ์เล็กนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลายเป็นอาหารให้ตัวเงินตัวทองได้ข้อที่6ใช้กรงกับดักกรงดักจับไม่เป็นการทรมานสัตว์แต่อย่างใดเมื่อดักจับได้ก็สามารถนำไปปล่อยนอกสถานที่ได้พื้นที่ที่เหมาะกับการใช้งานกรงกลไกดักจับสัตว์ Ring Smart Tag ถูกออกแบบมาเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์สามารถดักจับสัตว์ได้เพียงแค่วิ่งเข้าผ่านภายในกรงระบบกลไกที่พื้นจะทำงานทันทีสอดคล้องมาตรฐาน GMP HACCP เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมผลิตยาและเครื่องสำอางภัตตาคารรวมไปถึงอาคารพักอาศัยข้อที่7แจ้งกู้ภัยหากตัวเงินตัวทองเข้าบ้านไปแล้วไม่รู้จะไล่ยังไงสามารถโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาจับตัวเงินตัวทองไปได้ซึ่งกู้ภัยจะนำไปปล่อยในป่าอีกทีการไล่ตัวเงินตัวทองจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่ทำตามวิธีที่กล่าวมาและรักษาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะหรือเรียกใช้บริการบริษัทกินอโกรไซจำกัดเพียงเท่านี้เจ้าตัวเงินตัวทองก็จะไม่มีทางรบกวนอีกต่อไป